สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวสับเชียงใหม่ซีซั่น2คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอ๊ตศิรันแน่นอนว่าวสับเชียงใหม่ในตอนที่โอ๊ตทำเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่โอจะหยิบนาข้อคิดต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับจาก2ตอนที่แล้วนะครับที่โอ๊ตพูดนี่ก็จะเน้นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้โอก็อยากจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะ ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะในคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในปี2021ก็คงจะชินๆไปแล้วเนาะกับคำว่าสตาร์ทอัพเพราะว่าในช่วง7-8ปีที่แล้วเนี่ยที่คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มมาบูมในเมืองไทยเนี่ยก็ได้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพมากมายนะครับที่มาอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นวงในอู๊บ e ีเคลมดีบิดครับอะไรพวกเนี้ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายชื่อเลยนะครับที่ค่อนข้างจะรวมไปอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าจริงๆแล้วมันเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนนะครับแน่นอนว่าจํานวนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีไม่น้อยแต่โอเดียกจะบอกว่าจริงๆธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทําที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนเรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้นั้นนะครับก็คือ b n e ิดบีนิดคืออะไร บีนิดคือแพลตฟอร์มจองไม่บ้านมืออาชีพที่เกิดขึ้นโดยคนเชียงใหม่นะครับซึ่งได้เปิดตัวในประมาณปี2016นะฮะอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มีความดังป้งป้างหรือว่ามีความประสบความสำเร็จระดับวงในอุกบีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อดก็รู้สึกว่ากรณีศึกษานี้เนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าคุณไม่แน่พอคุณก็ไม่สามารถอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับจากต้นปี2016นะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ย บีนิดก็ยังคงเปิดบริการอยู่แล้วก็มีเป้าหมายใหม่ๆที่ตั้งใจจะฟันฝ่าไปในอนาคตนะครับมาเรามาเริ่มในจุดเริ่มต้นของธุรกิจบีนิดกันเลยดีกว่านะครับตัวบีนิดเนี่ยก่อตั้งมาจากคน2คนนะครับนั่นก็คือคุณฮูดอานน์น้อยอําแล้วก็คุณต้นคมคิดชัดชราพรหรือว่าดรต้นนะฮะในส่วนของคุณฮูสนะครับเขาจบคณะวิศวะมอชเนี่แหละแล้วก็ไปเรียนต่อในเรื่องของบริหารที่อังกฤษ ส่วนคุณต้นนะครับจบปริญญาเอกในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจากโคราชแล้ว2คนนี้เนี่ยมาเจอกันได้อย่างไงนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปประมาณต้นปี2015นะครับซึ่งก็คือคุณฮู้เนี่ยเขาได้ทําธุรกิจ Airbnb อยู่นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าธุรกิจ Airbnb เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราสามารถนําห้องพักหรือว่าที่พักที่ว่างๆของเราเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถปล่อยเช่าได้โดยคนที่ใช้บริการ Airbnb นะครับก็จะเป็นคนที่ มาเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศนะฮะแน่นอนว่าไอตัว Airbnb เนี่ยที่เขาปล่อยเช่ากันเนี่ยมักจะอยู่ในตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับแน่นอนว่าในเชียงใหม่เนี่ยก็มีไม่น้อยเลยคนที่เข้ามาใช้บริการของ Airbnb นะครับแน่นอนว่าเขาไม่ได้ต้องการห้องพักหรือว่าที่พักที่สวยหรูหรือว่ามีบริการที่ดีอย่างไรนะฮะเขาแค่ต้องการที่พักที่พอจะนอนได้แล้วก็แลกมากับราคาที่ย่อมเยาวในส่วนของคนที่ทําธุรกิจ Airbnb อย่างพี่ฮูดและก็พี่ต้นนะฮะ ก็ได้ประสบกับปัญหาเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการทำความสะอาดนะครับแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีที่พักแค่ที่เดียวนะฮะดังนั้นการทำความสะอาดนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อาจจะต้องเสียแรงและเสียเวลารวมไปถึงมาตรฐานนะครับที่อาจจะไม่ได้เท่ากับการจ้างแม่บ้านสักเท่าไหร่ปัญหานี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ทุกคนประสบนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนที่ทํา Airbnb จนมาถึงวันที่พี่ต้นเนี่ยเขาอยากจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็พี่ฮู้เนี่ยได้อาสาเป็นกายเพราะว่าเป็นคนในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับก็ได้มาพูดกันได้มาพบปะกันได้พูดถึงเรื่องของเพนพอยต์ของธุรกิจ Air b บ B ในเรื่องของการทำความสะอาดและด้วยภูมิหลังของพี่ต้นเนี่ยเขาได้เคยทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการแลกของมาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าทำอะ่ะทำเลยไหมในปลายปี2 0 1พเนี่ยพี่ต้นกับพี่ฮู้เนี่ยสุดท้ายได้ตัดสินใจเริ่มต้นทำบีนิดนะครับด้วยองค์ความรูรองของาิหา รวมกับประสบการณ์การทำสตาร์ทอัพของพี่ต้นจึงเกิดการเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มของบีนี้นะครับในปลายปี2015แล้วก็ได้เปิดตัวในช่วงกุมภาพันธ์ของปี2016ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่เร็วมากโอก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําได้ยังไงเขาใช้เวลาแค่นั้นเนี่ยในการสร้างแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งได้ยังไงนะฮะคำตอบของมันนะครับก็คือ Lean Startup นะฮะ Lean Startup คืออะไรถ้าจะให้โอ้ตอธิบายง่ายๆเนี่ยว่า Lean Startup คืออะไรนะครับ lean startup นะครับหัวใจของมันก็คือการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อที่จะมาโฟกัสน,นะครับว่าจริงๆแล้วหัวใจของธุรกิจเราเนี่ยแล้วก็บริการที่เราอยากจะบริการให้กับลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอย่างเช่นนะครับถ้าโอ๊ตอยากจะเปิดร้านกาแฟร้านนึงเนี่ยโอ๊ตก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านที่สวยหรูหรือว่าในร้านตกแต่งด้วยอุปกรณ์ราคาแพงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรดักที่สําคัญที่สุดของเราก็คือตัวกาแฟเนาะดังนั้นเราก็ค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนารสชาติกาแฟมากกว่า และในเรื่องต,อต่อไปเนี่ยเราก็ค่อยขยายค่อยๆอ,อัพไปตามสเต็ปนะฮะค่อยๆเดินจากในสิ่งที่เรามีจะเรียกได้ว่าการที่เราเป็นนกน้อยทํารังแต่พอตัวพอเราทํารังพื้นฐานเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะตกแต่งห้องนู้นตกแต่งห้องนี้ต่อไปนะครับเป็นตามลําดับการทําอย่างนี้นะครับก็เป็นการก้าวเล็กๆแต่มั่นคงนะฮะดังนั้นเนี่ย Lean Startup เนี่ยจึงเป็นหัวใจหลักในการทำสตาร์ทอัพหรือการเริ่มต้นธุรกิจของคนตัวเล็กๆนะครับที่มีทรัพยากรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะฮะ จะเรียกได้ว่าเป็นวิชาตัวเบหวิวหรือว่าการสลัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกเพื่อเดินไปอย่างมั่นคงนะฮะมาเรากลับมาที่เรื่องของบีนิสกันนะครับจากที่ได้กล่าวไปนะครับว่าบีนิสเนี่ยใช้หลักการของลีนสตาร์ทอัพนะครับในการเริ่มต้นทําธุรกิจไม่ว่าจะเริ่มทําจากห้องของเขาเองนะครับเป็นห้องพักเล็กๆไม่ได้มีการเช่าออฟฟิศที่แพงหรือว่าไปอยู่ตามโคเวิร์กิ้งสเปซที่ต้องจ่ายรายเดือนนะฮะไอหลักการลีนสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคุณต้นฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณต้นบอกว่า ที่เขาเลือกทำสตาร์ทอัพตัวก่อนเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันแรกของเนี่ยเขาได้บทเรียนมาบทเรียนหนึ่งนั่นก็คือเข้ามดแต่เสียเวลาพัฒนาแอปนะครับเป็นเวลาถึง8เดือนแล้วก็มีฟีเจอร์เต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรยิบย่อยขนาดนั้นนะครับเขาใช้แค่บางฟีเจอร์เท่านั้น ดังนั้นการรีบเริ่มต้นให้เร็วที่สุดนะครับสลัดความไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ค่อยเช็คดูว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันขาดหรือเหมือนเกินนะครับเพื่อเป็นการออกตัวที่รวดเร็วเสียเวลาน้อยแล้วก็เสียเงินน้อยนะครับพี่ต้นกับพี่ฮู้บอกว่านะครับในตอนแรกของบีนิสเนี่ยก็เป็นการจองแม่บ้านผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยซ้ําไม่ได้มีแอปพลิเคชันมือถือหรือว่ามีการ แจ้งเตือนแบบ notification แบบทุกวันนี้นะฮะส่วนในเรื่องของแผนกอื่นหรือว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะจ้างเป็นพนักง,งานประจำนะครับเขาก็มีการเอาซอ u ์ c เป็นงานงานไปนี่ก็เป็นวิธีการในการประหยัดเวลาและต้นทุนนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถเช็คได้ด้วยว่าเขาเดินมาถูกทางหรือเปล่าพอเวลาผ่านไปนะครับแพลตฟอร์มบีนิเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการที่ พี่ฮูและพี่ต้นเนี่ยก็ได้ไปร่วมแข่งโครงการที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพในยุคนั้นเนาะอาจจะเป็น DT แท็กแอคเซเลเรหรือจะเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับด้วยตัวแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กับคนที่ทําธุรกิจ AirB n b นะครับจำนวนคนที่ใช้บริการก็มากขึ้นดังนั้นทั้งสองคนนะครับก็ได้เลือกที่จะขยายกิจการไปตั้งที่กรุงเทพนะครับด้วยคุณสมบัติของการทำสตาร์ทอัพนะครับในเรื่องของการทําซ้ําหรือว่าการสเกลอัพเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ทําได้ทันทีรวดเร็วนะครับ แล้วเขาก็ได้ไปขยายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนว่าเขาก็เริ่มด้วยหลักการของ lean startup เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากแม่บ้านคนเดียวก็คือเหมือนถึงว่าใส่แม่บ้านเข้ามาในระบบคนเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มทดลองนะครับว่าลูกค้าในกรุงเทพเนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงการทำมาร์เก็ตติ้งโดยการไปออกรายการต่างๆนะครับมากมายในช่องทีวีต่างๆทั้งฟรีทีวีหรือว่าดิจิทัลทีวีต่างๆเนี่ยช่วงนั้นก็จะเห็นได้ว่าบีนิดเนี่ยไปออกหลายรายการเลย ก็สามารถเพิ่มยอดใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะจนมาเป็นบีนิดจนถึงทุกวันนี้นะครับหลักการของการทํางานบีนิดเนี่ยจริงๆแล้วตัวบีนิดเนี่ยไม่ใช่บริษัทที่มีลูกจ้างเป็นคนทาความสะอาดนะครับแต่คนทำความสะอาดทุกคนหรือแม่บ้านมืออาชีพทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเองมันเหมือนการมาเปิดขายของออนไลน์ครับหลังจากที่แม่บ้านเนี่ยมาเข้าระบบของบีนิดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปรับจ้างทาความสะอาดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะให้ฟีดแบ็กมาเป็นดาว ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับของลูกค้าของบีนิดที่จะได้รู้ว่าประวัติของแม่บ้านคนนี้เนี่ยเ,เคยทํามาได้กี่ดาวเคยทํามากี่จ็อบแล้วแล้วก็คอมเมนต์จากลูกค้าท่านเก,ก่าๆเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนคําว่าแม่บ้านมืออาชีพนะครับก็จะเป็นการเทรนของตัวบีนิดเองแน่นอนว่าคนที่สมัครบีนิดเนี่ยก็ต้องเข้ามาสมัครเหมือนการสมัครงานทั่วไปเลยก็จะมีการเช็คประวัติทางอาชญากรรมอะไรต่างๆเนาะ ซึ่งจะมีทั้งแม่บ้านที่ทําเป็นอาชีพอยู่แล้วรวมไปถึงแม่บ้านที่อาจจะกวาดบ้านถูบ,บ้านเป็นปกติอยู่แล้วแต่แค่อยากจะหาอะไรทําอยากจะเอาเวลาว่างมาเป็นเงินได้นะครับรวมไปถึงนักศึกษาก็มีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ยังไม่จบหรือว่าจบแล้วจบตีจบโทก็มีมาสมัครนะครับดังนั้นจึงจาเป็นนะครับที่บีนี้จะต้องเทรนให้แม่บ้านทุกคนเนี่ยมีสกิลในการทารํคขามสะอาดในระดับโรงแรมมาก่อนเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยที่เขายังทําแค่เฉพาะ Airbnb เป็นหลักอยู่เนี่ย ตัว Airbnb เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนโรงแรมอย่างหนึ่งเนาะดังนั้นระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นแบบโรงแรมเลยนะครับส่วนเรื่องของรายได้ของบีนี้นะครับก็เขาไม่ได้ไปหักจากค่าจ้างของแม่บ้านนะครับแต่เขาไปเก็บเป็น s e r v i วิสชาร์จจากลูกค้าแทนนะฮะพี่ต้นกับพี่ฮู้เนี่ยบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้มาอยู่แล้วว่าไอเซอร์วิสชาร์ e เปอร์เซ็นต์เท่านี้เนี่ยมันจะกินเงินเขาไปสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากซึ่งไอข้อดีของการเก็บเซอร์วิสชาร์ตเนี่ยก็ทําให้ไไมม่่ด้้หักกจาาาตวแบน ดังนั้นตัวแม่บ้านก็สามารถทำงานที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความสุขในการทํางานทําให้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับก็คือตัวบีนิดเนี่ยก็ได้ค่าเวิสชาร์จากลูกค้าส่วนลูกค้าเนี่ยก็แฮปปี้จากการบริการที่มีมาตรฐานของแม่บ้านที่ไม่ได้โดนหักค่าจ้างแต่อย่างใดนะครับปัจจุบันบีนิดนะครับก็ให้บริการอยู่ใน3จังหวัดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือเชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ชลบุรีนะครับโดยทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยค่าบริการต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเพราะเขาคิดตามค่าของชีพเป็นหลักนะ ดังนั้นก็สามารถไปเช็คได้ในเว็บของ b n e d นะครับในส่วนของคู่แข่งนะครับพี่ต้นและพี่ฮูดนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งโดยตรงในประเทศสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวบริการอื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยที่มีการบริการในลักษณะที่คล้ายๆกันเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่เรื่องกันทำคอนสาราตเพยียงอย่างเดียวนะครับเขาทําในเรื่องของการตกแต่งซ่อมแซมหรือว่าอาจจะเป็นงานสวนอะไรต่างๆพี่ต้นและพี่ฮุดมั่นใจว่า Bniz เนี่ยเป็นธุรกิจที่รวมแม่บ้านมืออาชีพที่เก่งในเรื่องของการ ทำความสะอาดเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามุ่งเน้นในเรื่องของการทาความสะอาดเป็นหลักดังนั้นตัวบีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบอะไรต่างๆแต่ตัวคู่แข่งโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของธุรกิจหรือแพลตฟอร์มที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บุกมาในไทยสักเท่าไหร่ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของบีนี้นะครับก็คือการชิงออกไปที่นานาชาติก่อนเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไปในระดับ g ก o b a l l มากขึ้นนะฮะฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับโอก็คิดว่าโอได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคร การเริ่มทําทันทีนะครับอย่างที่พี่ต้นและก็พี่ฮูททาเนี่ยเหมือนพอเขาเจอเพนพอยต์พอเขามาเจอกันเนี่ยแล้วเขาก็ค่อนข้างจะตกลงกันอย่างไวเลยนะครับว่าถ้าทําก็ทําตอนนี้เลยแล้วก็ได้เริ่มทําในปลายปี2015แล้วก็เปิดตัวในต้นปี2016ซึ่งเป็นเรื่องที่ amazing มากส่วนตัวโอ๊ตคิดว่าเรื่องของไอเดียเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกว่าไอเดียที่เราคิดเนี่ยเป็นไอเดียแรกหรือเปล่าแต่มันสําคัญที่ว่าใครเป็นคนที่สามารถหยิบไอเดียนั้นมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือว่่าาาาทํไอเเเดดียนนนนนนัันน้้้ใหนนมมกกกกิิขึจรรงป็คแๆว เรียกง่ายๆนะครับก็คือการถือคติทอทอ,ทอทอทอทำทันทีนะครับก็คือเราคิดอะไรได้เราก็ทําไปก่อนได้ไม่ได้ช่างมันค่อยดูว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้ยังไงดีกว่าไม่ได้ลงมือทานะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของ lean startup นะครับโอชอบคําว่า lean มากๆเพราะว่ามันหมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อที่จะหันมาโฟกัสนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายของเราคืออะไรลูกค้าต้องการอะไรหรือว่าเราต้องการอะไรมากกว่านะฮะ อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะเปิดร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราควรโฟกัสตั้งแต่แรกเลยก็คือรสชาติกาแฟนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณตั้งโจทย์ว่าคุณอยากเปิดร้านที่สามารถถ่ายรูปได้ที่มีกาแฟขายอันนี้ก็เราก็จะไปโฟกัสที่เรื่องของการทำร้านยังไงให้มัน instagrammable อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งไอหลักการนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลาน้อยลงแล้วก็เสียแรงน้อยลงเอาเวลาเอาแรงทั้งหมดเนี่ยไปรวมในสิ่งที่เราควรจะโฟกัสแล้วก็เช็คว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตอบโจทย์กับลูกค้าหรือว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากให้มันนเเปป็ได้หรือล่า ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณ CMU School of Lifelong Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนว h a t s a p เชียงใหม่ซีซั่น2ในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราจะหยิบนำเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้โอก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ